นายปรเมศยางธาราประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสุทธิ์ปราการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสทำบุญบ้านและทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่ทำการกองทุนหมู่บ้านลิขิต7เลขที่82ทับ6หมู่ที่12ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสุทธิ์ปราการนายปรเมศยางธาราประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุทธิ์ปราการประธานกองทุนหมู่บ้านลิขิต7จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสทำบุญบ้านและทำบุญวันคล้ายวันเกิดโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดบางพลีใหญ่ในมาประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบรรยากาศในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอาทิเช่นนายมงคลสมบูรณ์เลขาประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุทธิ์ปราการนายนพดลสุวรรณธาดาที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางพลีนายชัยพิทักษ์ภูมิสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลบางเสาธงพร้อมด้วยครอบครัวอย่างธารารวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่คุ้นเคยกับครอบครัวอย่างธาราเดินทางมาร่วมงานทำบุญและร่วมอวยพรกันเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดพิธีทำบุญดังกล่าวนายปรเมศอย่างธาราประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและครอบครัวอย่างธาราได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไปนายปรเมศอย่างธาราประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานกองทุนหมู่บ้านลิขิต7กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้มาร่วมจัดพิธีทำบุญทั้งในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและถือโอกาสได้ทำบุญบ้านอีกด้วยทั้งนี้ตนเองอยากจะขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการต่างๆของกองทุนหมู่บ้านทุกๆกองทุนด้วยดีเสมอมาและอยากฝากให้เครือข่ายกองทุนทุกๆกองทุนได้ช่วยบริหารจัดการกองทุนให้ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกท่านมากที่สุดทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน